เดี๋ยวจะป้าไปไหนต่อครับเดี๋ยวไปบ้านแม่อุ้ยเจ้าบ้านแม่อุ้ยบ้านแม่อุ้ยโฮมสเตย์เจ้านะผมคุ้นๆเนี่ยบ้านแม่อุ้ยโฮมสเตย์นี่เจ้านี่อันนี้บ้านแม่อุ้ยโฮมสเตย์มันก็ครับเจ้าอันนี้บ้านแม่อุ้ยเจ้าเจ้าของก็รออยู่แล้วเจ้าเจ้าของชื่ออย่างนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของเจ้าชื่ออย่างอ่ะชื่อน้องแดงชื่อน้องแดงเข้าไปเลยเนาะเข้ามาได้เลยเจ้าทอดเกือบหรือไส้เกือบต้องเลยเจ้าเข้ามาได้เลยเจ้าแค่ขออนุญาตเจ้าอันนี้นี่ไงอันนี้จะเป็นโซนสำหรับอาหารเช้ากับอาหารเย็นสำหรับลูกค้าเจ้าบริเวณนี้นะเจ้าอันนี้จะมีด้านล่างนะเจ้าครับเชิญเลยเจ้าเจ้าแต่จะมีอันนี้น้องเตรียมคอฟฟี่เบรกไว้เนาะแต่ว่ามีคอฟฟี่เนาะวันนี้น้องจะให้จิ้มชานะเจ้าชาตัวนี้มันเป็นชาขาวเนาะปกติเนี่ยน้องจะผลิตทรงโครงการหลวงปู่ตกเจ้าอันนี้น้องทรงไปปีแรกเนาะน้องยังมาโดนตีคืนเตื้อก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเจ้าแต่วันนี้น้องจะมีฮื้อไอ้จิ้มนะเจ้าวันนี้จิ้มเนาะเจ้าฮื้อจิ้มเจ้าจะฮื้อจิ้มก่อนเลยกะเดี๋ยวฮื้อพอโฮมสเตย์ก่อนกะฮื้อพอโฮมสเตย์ก่อนบ่โฮมสเตย์ก่อนกันเนาะเดี๋ยวน้องจะรบกวนให้ไอ้เข้าไปดูตังในห้องก่อนเนาะป้าไปเลยครับผมครับผมฮื้อป้าไปพอโฮมสเตย์ก่อนเอ้โฮมสเตย์แม่อุ้ยในส่วนของแม่อุ้ยนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่สองหลังนะเจ้าก็คืออันนี้เป็นหลังที่สองเนาะซึ่งหลังที่สองเนี่ยมันจะมีระเบียงห้อยขาติดน้ำตกเจ้าครับเจ้าแต่ห้องนี้น้องจะให้ถ่ายตั้งนอกก่อนเนาะเพราะว่าห้องนี้น้องไม่ได้ทำไว้แต่น้องจะทำห้องใหญ่ไว้เจ้าครับไปพอตั้งนี้ก่อนเนาะได้เลยเจ้าป้าผมไปเลยครับเจ้าอันนี้จะเป็นโซนของน้องหมดเลยนะเจ้าเจ้าเชิญเลยเจ้าอันบัดต้องถอดก็ได้นะคะเป็นอย่างทอดทุกอย่างเจ้าอันนี้ความพิเศษของเขาก็จะมีระเบียงห้อยขาติดน้ำเจ้าครับเจ้าอันนี้ห้องสำหรับห้องพักของน้องน้องจะรองรับแค่2ข้างเก้าอันเนาะครับเจ้าน้องจะบ่มีเสริมเลยเพราะว่าเขาทำคนเดียวเขาเหนื่อยเจ้าเดี๋ยวเขาไปดูแม่อุ้ยหนึ่งกันเนาะเจ้าเชิญเลยเจ้าเนี่ยบรรยากาศดีขนาดเจ้าวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเนาะเจ้าเจ้าเดี๋ยวห้องแม่อุ้ยหนึ่งเจ้าห้องแม่แอลตัวกันก็ได้นะเจ้าอันนี้จะเป็นแม่อุ้ยหนึ่งเจ้าเจอเลยเจ้าอันนี้เป็นแม่อุ้ยหนึ่งเจ้าคือเป็นบ้านหลังที่หนึ่งของเฮาเจ้าครับเจ้าอันนี้จะเป็นโซนของระเบียงสำหรับลูกค้าในห้องพักนะเจ้าก็จะมีหน้าต่างซึ่งเปิดออกไปก็จะได้ยินเสียงน้ำตกชัดเจนเนาะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเจ้าห้องนอนของน้องก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกห้องนะเจ้าป้าไปพอเจอเลยเจ้านี่หูรู้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 เจอเลยเจ้าอันนี้เป็นห้องนอนสองคนมีหมอนน้อยหมอนใหญ่มีอันนี้โรงแรมชัดๆเลยขอบคุณเจ้านี่ห้องน้ำเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับมันใจกลางได้เจ้าอันนี้ของเราเอาสวยงามตัวแล้วก็ใช้ได้จริงตัวเจ้ามันจะเปิดใหญ่เนาะเจ้าตรงนี้หน้าต่างนี่เปิดแล้วมันจะได้ยินเสียงน้ำชัดเจนเนาะห้องนี้จะเป็นห้องที่มิดชิดเราอยากจะให้มันเป็นเซฟโซนของลูกค้าที่แบบเหมือนกับว่าเวลาทานข้าวอย่างตั้งลุ่มแล้วเจ้าก็ขึ้นมานั่งรีแลกซ์ตั้งบนเจ้าคือเพื่อเปิ้นเป็นส่วนตัวเนาะของเราจะเป็นเซฟโซนที่ส่วนตัวน้อยหนึ่งเจ้าครับเจ้าเจ้ามีน้ำอยู่ติดทั้งหลังนี่เลยเจ้าอืมลำธารอันนี้น้องมีชาสาวมือจริงนะเจ้าอันนี้น้องผลิตทรงโครงการหลวงปู่ตกราคาจะอยู่ที่2,300บาทต่อกิโลกรัมนะเจ้าชาเป็นชาขาวเจ้าชาขาวแม่เจ้าเขาเก็บเฉพาะยอดเดียวป่ายอดมันเจ้าต้นหนึ่งมันจะเป็นพุ่มเจ้าต้นหนึ่งก็ถ้าเขาเอามาตากเนี่ยจะเอามาพึ่งให้มันแห้งมันก็ได้ประมาณ1ขีดเจ้าได้1ขีดนี่นะเจ้าแต่มันโลละ2,300เนาะอันนี้คือสิ่งแรกที่เขาทำกันเจ้าครับผมครับผมอันนี้ผลไม้เนาะจัดไว้สำหรับพวกพี่ๆเลยเจ้าคือไม่เลี้ยงลองคนห้องวีน่ะลินฮึโอ้ได้เลยเจ้าอืมครับไม่เลี้ยงแดงอันนี้เป็นชาขาวชานี้มันจะออก
อ่อนๆเนาะมันจะมีกลิ่นหอมเจ้ากลิ่นหอมเจ้านี่เจอเลยเจ้าอันนี้ตอนนี้กินได้เลยเนาะครับทานได้เลยเจ้าอ๋อนี่ครับชาโมจาจุนนี่เนลี่แดงเป็นชาขาวซึ่งราคากิโลละ2,300บาทเองอันนี้มันเป็นต้นเมียงเจ้าซึ่งเราปรับปรุงเพื่อมันเป็นชาเจ้าเพราะเราอยากจะทำเนื้อที่ที่มันรกร้างของต้อเนี่ยเพื่อมันเป็นประโยชน์เนาะเราก็เลยไปเข้ากับโครงการหลวงปีนตกเจ้าเพื่อนก็มาแนะนำวิธีทำเฮือเจ้าทุกวันนี้ก็เอาไปส่งอยู่แล้วเนาะมันจะทำเฉพาะช่วงหน้าหอนนะเจ้าประมาณเดือนมีนาเมษาเจ้าประมาณ2เดือนเจ้าประมาณ2เดือนนะเจ้าหลังจากนั้นเพื่อนก็จะงดครับถ้าหน้าฝนนี่คือมันถึงมาได้นอกมันจะออกหาเจ้าอันนี้เราไม่ได้ตากแดดนะเจ้าใช้กรรมวิธีคือผึ่งให้แห้งเจ้าผึ่งให้แห้งแม่นเจ้าเลยต้องใช้เวลาพอสมควรเนาะถ้าช่วงที่มันเป็นหน้าเก็บเกี่ยวมันอ่ะใช้เวลาแค่3วันมันก็แห้งแล้วเจ้าครับเจ้าชาขาวนี่จมูกครับต้องชิมหอมเนาะหอมเจ้าหอมหอมขนาดรสละมุนมันเนาะรสชาติมันจะละมุนลิ้นเจ้ามันจะออกสีอันยอดตองอ่อนๆแม่นเจ้าเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านการหมักหรือนวดครับมันเป็นการที่เฮาเด็ดยอดมันยอดเดียวแล้วเอามาผึ่งให้มันแห้งคือเหมือนกับเฮาผึ่งลมอ่ะผึ่งในที่ร่มเจ้าครับอันนี้โดนแดดไม่ได้ถ้าโดนแดดมันจะม้ามเจ้าอ๋อเจ้าแล้วปกติมีเล้งแดงจะเอาส่งจะพุ่นทีเดียวเลยแม่นเจ้าเพราะว่าของเฮาเนี่ยเฮาไปเข้าเป็นสมาชิกโครงการหลวงตื่นโต๊ะเนาะซึ่งมันเป็นโครงการพระราชดำริมันจะมั่นคงกว่าขายให้พ่อค้าคนกลางเจ้าแต่ไม่ได้ขายข้างนอกไม่ได้ขายข้างนอกเจ้าคือสนใจยังไงก็ต้องไปเอาติดโครงการหลวงเดี๋ยวโอกาสไปตั้งหน้าไงเจ้าเพราะว่าของเฮาจะต้องเอาไปที่มันขายมาตรฐานของคนแท้ๆตอนนี้เจ้าแล้วเขาก็ไปมาทำขายเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาก็มีแพ็กเกจของเราเนี่ยเราแต่ตอนนี้ขอโครงการหลวงก่อนเนาะโอ้แต่ว่ารสมันละมุนรสนุ่มนวลบอกกระทุกอ่ะเจ้าที่ผมกินชามาเนาะเป็นมาชาขาวนี่เนาะดีเจ้าถ้าไม่ลงไม่เลี้ยงนางก่อนจ้าครับนางก่อนนางก่อนนางครับเดี๋ยวต้องชิมชากันชาที่ต้นไม้นะเจ้าเจ้าขอบคุณครับมือละมือหนึ่งวันนี้ขอบคุณมีเลี้ยงแดงนักเลยเนอะเพราะอยากห้องมีเลี้ยงแดงเนอะห้องน้องแดงก็ได้น้องแดงวะต้องแม่เลี้ยงเนอะเจ้าถ้าห้องแม่เลี้ยงนี่รู้สึกว่าผื่นมันจะขึ้นเจ้าเข้าใจแล้วตอนนี้มีเลี้ยงแดงนี่ตอนนี้มาอยู่ที่นี่เลยมึงอ่ะคนที่นี่เจ้าป้อน้องเป็นคนที่นี่เนาะบรรพบุรุษของน้องเป็นคนที่นี่เจ้าครับแต่ณปัจจุบันคือพ่อน้องเสียแล้วเจ้าน้องก็เลยอยากจะทำที่รกร้างของพ่อเนี่ยพอดีพ่อเพิ่นมีเนื้อที่เนาะแล้วมันเป็นเดิมทีมันเป็นสวนเมี่ยงเจ้าครับเฮาก็เลยมาคิดใจว่าเอ๊ะเฮาจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ซึ่งการทับลูกค้ามันต้องอยู่ที่มันท้องว่ามันต้องอยู่ที่การนักท่องเที่ยวเนาะมันจะต้องอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างก็คือนักท่องเที่ยวการรีวิวหรือว่าอย่างเงี้ยเจ้าแล้วทีนี้น่ะเฮาก็เหมือนกับว่าถ้าช่วงนั้นมามันเป็นโลซีซั่นเนาะเฮาก็อยากจะทำให้มันมีรายได้ขึ้นมาซึ่งเฮาหันว่าที่ดินของเฮามันว่างเปล่าเจ้าเฮาก็เลยแบบไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงว่าเฮามีต้นเมี่ยงอยู่เนี่ยณปัจจุบันเฮาจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ได้เพิ่นก็แนะนำให้เฮาทำชาตัวนี้เจ้าซึ่งน้องจะเป็นคนแรกที่ทำในหมู่บ้านนี้เลยในหมู่บ้านนี้นะแม่นเจ้าเพราะว่าน้องอยากจะเฮาอยากจะให้มันเป็นทางเลือกทางหนึ่งเนี่ยเจ้า คือเหมือนกับว่าเฮ้ยละออนในวัยเนี้ยคือเฮาสามารถที่แบบมันก้าวกระโดดไปได้สำหรับอาชีพของเกษตรกรอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องมาทำแค่เก็บเมี่ยงอย่างเงี้ยเจ้าซึ่งเมี่ยงเนี่ยมันจะต้องเปลืองรั้วเปลืองอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันหนักสำหรับเฮาการทำชาก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีเจ้าเพราะว่ามันมาได้แบกมาได้หามอย่างเนาะคือเฮาไปแค่เก็บสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนเจ้าแล้วเสร็จแล้วหกเอามาพึ่งเลยเก็บทั้งวันมาได้เจ้ามันจะม้านเนาะถ้ามันม้านก็โดนตีกลับเลยเจ้าครับเจ้าโหนี่ต้องเป็นสูตรเป็นศิลปะในการดูแลเนาะชานี่นะเจ้าอีสมมติว่าถ้าสมมติแขกเข้ามาพักนี่
สามารถชิมอันนี้เขาคือสำหรับลูกค้าห้องพักโดยเฉพาะเลยเจ้าโดยเฉพาะเลยเนาะเจ้าในไร่ของเขาเนี่ยเขาทำชากับกาแฟเนาะสูตรกาแฟเนี่ยกาแฟนี่ถามว่ามันถ้าช่วงหน้าแล้งมาเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างก็คือเหมือนดอกมันร่วงผลผลิตมันเหลือน้อยอะเจ้ามันแพงจริงแต่ว่ามันการวิธีทำมันก็ลำบากสำหรับเขาอะเนาะแต่ชาก็เลยกลายเป็นทางเลือกเจ้าเพราะมันไม่ได้หนักอย่างเลยพอไปวันละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเจ้าก็ได้อยู่แล้วแม่นเจ้าเขาเอามาพึ่งไว้เพราะว่าเขารวมกันนะเจ้าเก็บมารวมพอเพิ่นบอกว่าให้ส่งชาวันที่นี้นะเนี่ยเจ้าครับเขาก็เอาไปส่งเลยเจ้าครับเอารวมแล้วไปส่งทีเดียวเจ้าแต่การป้องกันหลวงนี่เพิ่นจะให้บินข่าวมาก่อนเนาะครับเจ้าประมาณสัก2ติดก็โอนเข้าละเอียดเจ้ามันก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ดีณตอนนี้เนาะเขาผสมผสานครับโฮมสเตย์ตอนนี้เนาะพอดีของน้องนี่น้องฮักน้องไม่ได้ฮักลูกค้าทุกเนาะส่วนใหญ่ที่ตอบสนองของน้องก็จะเป็นโจทย์ที่แบบว่าเพิ่นมาพักผ่อนจริงๆอ่ะถ้าลูกค้าที่เฮฮาปาร์ตี้อันนี้น้องก็จะมาเอาเลยเพราะว่าน้องอยู่2คนคุณแม่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเขาฮักปุ๊บแบบนั้นมาแล้วเดิมเดิมกลางคืนมาเขาคุ้มมาได้เจ้าเขาก็เลยเน้นเลยส่วนใหญ่ลูกค้าของน้องก็จะเป็นแฮมกรุ๊ปหนึ่งเนี่ยเจ้าซึ่งมันก็หายากพอสมควรครับเจ้าแล้วบนห้องวัดโทรศัพท์ติดต่อสามารถติดต่อเบอร์อยู่ได้0848082172บ้านแม่อุ้ยเราบ้านแม่อุ้ยโฮมสเตย์เจ้าอ๋อแล้วมีเพจไปก่อนของเฮาก็เป็นเพจบ้านแม่อุ้ยนะเจ้าที่พักเพจเป็นเพจบ้านแม่อุ้ยที่พักติดน้ำเชียงใหม่นะเจ้าอ๋อสามารถเข้าไปพอไปคอยได้เจ้าได้ติดต่อได้ถึง2ทีแม่นเจ้าเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ไปก่อนแม่นเจ้าเป็นเบอร์ก็คือแอดเบอร์โทรศัพท์ได้เลยเจ้าครับเจ้ามันก็จะขึ้นว่าบ้านแม่อุ้ยอ่ะเจ้าปกติรอบนึงถ้ามีคนสนใจนี่เนาะคิดเป็นหัวแล้วคิดเป็นหลังของน้องนี่ขายราคาเป็นหลังเจ้าสำหรับ2คนของน้องจะเป็นรวมอาหารเช้าเย็นเจ้าครับอาหารเย็นจะเป็นแบบขันโตเป็นอาหารเหนือเนาะเจ้าหัวคิดเป็นหลังเท่าไรเป็นหลังเจ้าของน้องนี่รวมอาหารไปเลยก็คือ 1,800 1ณตอนนี้ตอนนี้นะครับเจ้าแต่ถ้าเป็นธันวานี่ดีดขึ้นมาเป็น 2,000 เจ้าหมายความว่าทั้งหลัง1และหลัง2หนึ่งหลังค่ะหนึ่งหลังนี่นะเมอุ้ยหนึ่งนี่นะ 1,800 1,800ได้2 คน 2 คนรวมอาหารเช้าเย็นไปเลยเจ้าจะมีบริการแบบที่ครบเลยแม่นเจ้าของเฮาจะเป็นฟรีชาฟรีกาแฟสดเจ้าเครื่องมันจะรวมไปในแห่งหมดเลยเจ้าเจ้าอันนี้ก็ฟรีที่จอดรถส่วนตัวใกล้ที่พักเนาะเจ้าค่ะเอาละครับน้องแดงครับเจ้าถ้ามีเจ้าหมูเจ้าจุ่มเนาะอยากพักผ่อนแบบส่วนตัวเนาะที่เป็นส่วนตัวแท้ๆการพักผ่อนแท้ๆเนาะเจ้าติดต่อตีน้องแดงได้เลยเจ้าติดต่อที่0848082172บ้านแม่อุ้ยเจ้าครับเจ้าขอบคุณนักเลยนะครับเจ้ายินดีนักเหมือนกันเจ้าขอบคุณครับเจ้ายินดีเจ้า